Hi everyone สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะบทเรียนของเราง่ายมากค่ะจะเป็นการทบทวนนะคะชื่อก็บอกแล้วว่า review unit 1จะเป็นการรีวิวในส่วนที่เป็นเรื่องของไวยากรณ์หรือ grammar นะคะเราจะมีอยู่2เรื่องที่เราเรียนไปจำได้ไหม past simple tense กับ conjunction สำหรับรีวิวที่1 2และ3นะคะวันนี้เราจะทวนกัน3รีวิวด้วยกันจะเป็นในส่วนของ past simple นะคะเด็กๆ เปิดหนังสือตามไปด้วยนะคะในหน้า52ถึง57พร้อมแล้วเริ่มไปพร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะลงมือทำแบบฝึกหัดกันขอทบทวนก่อนค่ะในส่วนที่เป็นไวยากรณ์นะคะ past simple tense เราเรียนไปหมดแล้วนะคะทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถามในส่วนที่เป็นประโยคบอกเล่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า affirmative จำได้ใช่ไหมคะโครงสร้างของเขาก็คือมีประธานและตามด้วยกริยาที่เป็นรูป past simple หรือเราเรียกง่ายๆว่ากริยาช่องที่2นั่นเองนะคะในส่วนที่เป็น negative คือปฏิเสธเด็กๆจะจำได้ว่าเราจะใช้ didn't ใช่ไหมคะและหลัง didn't จะต้องเป็น verb base หรือกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปไม่เติม ed นะคะและในส่วนที่เป็น question จะมี2แบบด้วยกัน1 yes no question กับ2 wh question ในส่วนที่เป็น yes no question กับ wh question ก็เหมือนเดิมค่ะเด็กๆก็เริ่มจากถ้าเป็น yes no question นะคะเอา did ขึ้นต้นตามด้วยประธานและ verb base จำได้ใช่ไหมคะส่วน wh question เด็กๆต้องมีตัว question word what where when why ขึ้นต้นก่อนตามด้วย did และประธานแล้วก็กริยาฐานนั่นเองไม่ยากค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างประโยคทบทวนให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลค่อยๆทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะก่อนจะเข้าสู่โครงสร้างประโยคมาดูกริยาช่องที่2จำได้ไหมคะว่าเอ๊ะกริยาช่องที่2เป็นยังไงบางคนลืมไปอีกแล้วค่ะเราจะแบ่งกริยาออกเป็น2ลักษณะด้วยกันเป็น regular verb กับIrregular verb. Regular verb คือเด็กๆจำไว้เลยว่าเขาจะเติม ed นะคะโดยการเติม ed เนี่ยมันต้องมีกฎกติกานะคะจำได้ไหมว่าเราจะต้องมีกฎอะไรบ้างทวนไปพร้อมๆกันสั้นๆแป๊บเดียวนะคะโดยเด็กๆดูจากตัวอย่างนะคะในส่วนที่เป็น regular verb กริยาปกติที่เขาเติม ed ตัวอย่างเช่น walk เติม ed ลงไปได้เลยเป็นคำกริยาทั่วไป rain ก็เติมลงไปได้เลยนะคะเวลาออกเสียงค่ะก็จะเป็น walkedrained นะคะคำว่า bake มี e อยู่นะคะเติม d ลงไปตัวเดียวค่ะ baked move ก็เหมือนกันมี e อยู่แล้วเติมแค่ตัว d นะคะส่วนคำว่า cried กับ study ลงท้ายด้วย y เปลี่ยนเป็น i แล้วเติม ed ค่ะ cried studied ส่วน stop crap เด็กๆสังเกตมีสระหนึ่งตัวกับตัวสะกดหนึ่งตัวเราเพิ่มตัวสะกดก็คือตัวท้ายนะคะ stoppedcrafted อันนี้คือกลุ่ม regular verb ส่วน irregular verb เด็กๆจะต้องท่องบ่อยๆทบทวนบ่อยๆนะคะกลับไปฝึกท่องเวลาว่างๆก็ได้นะคะตัวอย่างที่คุณครูยกมาไม่ยากเลยค่ะ run ran write wrote drive drove sing sang keep kept catch caught buy bought hear heardพอจะจำได้ใช่ไหมคะนี่คือหน้าตาของ2กลุ่มกริยาปกติทั่วไปกับที่เปลี่ยนรูปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคต่อกันเลยค่ะเอาละค่ะตัวอย่างพร้อมแล้วค่ะมีตัวอย่างมาให้ทั้ง4แบบเลยนะคะทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามโดยที่คำถามคุณครูก็ให้ทั้ง2ลักษณะด้วยการทั้งแบบ yes no questionกับ wh question นะคะเรามาเริ่มจากประโยคบอกเล่ากันก่อนนะคะย้อนอดีตไปสมมุติเมื่อ2วันที่แล้ว it rained 2 days ago ฝนตกเมื่อ2วันที่แล้วแล้วถ้าเราบอกว่าฝนไม่ตก it didn't rain 2 days ago สังเกตประโยคบอกเล่า rain เติม ed เห็นไหมคะแต่พอมาเป็นปฏิเสธ rained อะไรหายไปถูกต้องแล้วนะคะพอเป็นปฏิเสธ ed ไม่มีแล้วนะคะ it didn't rain 2 days ago พอมาเป็นประโยคคำถามเช่นเดียวกันกับปฏิเสธนะคะเด็กๆรูปกริยาเราไม่ต้องไปสนใจเขาแล้วเราใช้กริยารูปเดิมนะคะเมื่อเป็นคำถามเอา did ขึ้นต้น did it rain 2 days ago ฝนตกหรือเปล่าเมื่อ2วันที่แล้วหรือ when did it rain ฝนตกเมื่อไหร่นะเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของ past simple ทั้ง3รูปแบบบอกเล่าปฏิเสธและ
คำถามไม่ยากนะคะทบทวนบ่อยๆนะคะเอาละค่ะเริ่มแบบฝึกหัดของเรานะคะ Open your book page 52เปิดหนังสือเรียนไปหน้า52ตามด้วยนะคะในส่วนที่เป็นรีวิวที่1ของเราดูไปพร้อมๆกันใจเย็นๆนะคะคำสั่งบอกว่า put the verbs into the correct form simple past ก็คือให้เรานำกริยาที่อยู่ในวงเล็บนั่นแหละค่ะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของกริยาในอดีตให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมว่าในวงเล็บที่ให้มาเด็กๆดูตามนะยังเป็นรูปของกริยาช่องที่1นะคะที่เป็น present อยู่เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะ one last yearI spent my holiday in Ireland. ปีที่แล้ว I spent คำว่า spend ใช้เวลาตัวนี้เติม ed หรือเปลี่ยนรูปคุณครูเฉลยเลยนะคะคำตอบคือเปลี่ยนรูปค่ะเป็นคำว่า spent. I spent my holiday in Ireland. My holiday ก็คือวันหยุดของฉันเนี่ยแหละฉันใช้เวลาวันหยุดเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ประเทศ Ireland. ต่อไปข้อ2ค่ะ It be great. It be คือ verb to beมี was กับ were ใช้อะไรคะคำตอบ was ถูกต้องค่ะ it was great ต่อไปนะคะ I travel คำว่า travel เด็กๆไปดูทางขวามือนะคะคุณครูก็เฉลยไว้ให้แล้วนะคะ travel เนี่ยมีการใช้อยู่2ลักษณะถ้าเป็นแบบของอเมริกันจะมี l ตัวเดียวถ้าเป็นแบบของอังกฤษก็จะมี l 2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อ3I travel around by car ก็คือฉันเดินทางไปรอบๆไปเที่ยวรอบๆเมืองหรือรอบๆสถานที่นั้นโดยใช้รถยนต์ with two friends ไปกับเพื่อน2คนนะคะ and we visit lots of interesting places คำว่า visit ทำยังไงคะเด็กๆเฉลยค่ะเติม ed ออกเสียงเป็น visited พวกเราก็ยังไปเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยต่อด้วยข้อที่4นะคะ in the evening ในช่วงเย็นๆนะคะ we usually go เปลี่ยนเป็น when ถูกต้องข้อนี้ไม่ยากนะคะ we went to a pub นี่คือ4ข้อเดี๋ยวไปทำต่อนะคะใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆพร้อมๆกันค่ะมาต่อข้อที่5กันนะคะข้อที่5บอกไว้ว่า one night we even learned some Irish dancesมีอยู่คืนหนึ่งพวกเราได้ไปเรียนการเต้นรำแบบไอริชด้วยนะคะคำว่า learn เรามีการใช้2ลักษณะคุณครูเฉลยเลยนะคะเพราะว่าทางขวามือเนี่ยคุณครูก็ให้ไว้แล้วนะคะถ้าเด็กๆใช้คำว่า learn ที่เติม ed จะเป็นการใช้แบบอเมริกันแต่ถ้า learn ที่เป็นตัว t ลงท้ายจะเป็นการใช้แบบอังกฤษก็ใช้ได้ทั้ง2แบบนะคะข้อที่6ค่ะ we be very lucky with the weatherbe คือ verb to be ก็เหมือนเดิมค่ะมี was กับ were เราจะเลือกอะไรก็ดูที่ประธานถูกไหมคะ we ใช้กับ were เพราะฉะนั้นนะคะคำตอบก็จะเป็น we were very lucky with the weather ต่อไปค่ะ it rain อันนี้ไม่ยากคุณครูยกตัวอย่างให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ it rained เติม ed นั่นเองนะคะ it rained a lot ฝนตกหนักมากBut we see some beautiful rainbows. See เปลี่ยนรูปเป็น saw นะคะ We saw some beautiful rainbows. เราเห็นรุ้งที่สวยงามนะคะ 9. Where เป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะนำคำว่า spend กับ you ไปใส่อย่างไรนึกสิคะคิดก่อนใช่แล้วเราจะต้องมีตัวกริยาช่วยนั่นคือคำว่า did ก่อนนะคะคำตอบค่ะ Where did you spend your last holiday? Where did you spend your last holiday? ก็คือคุณใช้เวลาวันหยุดของคุณที่ไหนและข้อสุดท้ายนะคะ I ใช้กับ verb to be นะคะ I ใช้กับ was I was here when my cat died 10ข้อนี้ถูกกี่ข้อคะรีวิวที่1จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อรีวิวที่2กันค่ะมาทำรีวิวที่2กันต่อนะคะคำสั่งบอกว่า write affirmative sentences in simple past ให้เราเขียนประโยคต่อไปนี้ค่ะเป็นประโยคบอกเราง่ายมากนะคะโครงสร้างของประโยคบอกเราจำได้ใช่ไหมคะ subject กับกริยาช่องที่2หาประธานก่อนนะคะก่อนอื่นข้อ11ค่ะประธานคือ he ถูกต้องนะคะกริยาอยู่ที่คำว่า answerเมื่อเราเรียงเป็นประโยคจะได้แบบนี้ค่ะ He answered the question Answered เติม ed นะคะเขาตอบคำถามข้อนั้นไปข้อ12 You a question
asked อะไรคือกริยาคะ ask ถูกไหมคะเราก็จะเรียงได้ว่า you asked a question คุณถามคำถามหนึ่งข้อ13นะคะกริยาอยู่ที่คำว่าถูกต้องแล้วนะคะคำว่า bark ที่แปลว่าเห่าเวลาเรียงค่ะ the dog barked อย่าลืมขึ้นต้นประโยคใช้ capital letter ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะและกริยาช่องที่2มีอยู่2แบบจำได้ใช่ไหมคะทั้งหมดสำหรับข้อ10ทั้งหมด3ข้อนี้จะเป็นกริยาที่เป็น regular verb คือเติม ed นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะข้อ14ค่ะ they us call อะไรคือประธาน they ขึ้นต้นนะคะกริยาค่ะ called แล้วคำนี้ทำยังไง call เฉลยเลยนะคะ called เติม ed ค่ะ they called us พวกเขาโทรมาหาเรา15ค่ะ we a mountain climb ประธาน we กริยาค่ะ climb ทำยังไงกับคำนี้เติม ed อีกแล้วค่ะเฉลยค่ะWe climbed a mountain. We climbed a mountain. พวกเราไปปีนเขานะคะ16 John stamps collect. John เป็นประธานแน่ๆค่ะกริยาล่ะคะ collect สะสมใช่ไหมคะคำนี้เติม ed อีกแล้วค่ะ John collected stamps. John สะสม stampอีก3ข้อแล้วนะคะเมื่อกี้3ข้ออันนี้อีก3ข้อเดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปกันเลยค่ะเฉลยตามไปด้วยนะคะรีวิวนี้ยังมีอีก4ข้อนะคะข้อ17ถึงข้อ20เดี๋ยวเรามารวมค่อยๆรวมคะแนนกันนะคะข้อ17ค่ะประธานของประโยคคือ we กริยา leave คำนี้มี e อยู่ทำยังไงคะเติมตัว d ลงไปตัวเดียวค่ะเฉลยค่ะ they lived in London พวกเขาอาศัยอยู่ที่ลอนดอนนะคะ18 I hungryB มาอีกแล้ว B คือ verb to be ถูกไหมคะ I ใช้กับ was ก็จะเป็น I was hungry ฉันรู้สึกหิว19 they a hamster have กริยาอยู่ที่คำว่า have ถูกต้องเราเปลี่ยนเป็นอะไรไม่ใช่เติม ed นะคะดูเฉลยค่ะ they had a hamster พวกเขามีแฮมสเตอร์หนึ่งตัวเป็นหนูนะคะที่เลี้ยงไว้หนึ่งตัวข้อ20ข้อสุดท้ายแล้วค่ะ he to school go อันนี้กริยาเปลี่ยนรูปนะคะ go เปลี่ยนเป็น went ดูเฉลยค่ะ he went to school เป็นยังไงคะสำหรับรีวิวที่2ถูกไปกี่ข้อลองนับคะแนนดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อรีวิวที่3ซึ่งเป็นรีวิวสุดท้ายแล้วนะคะเอาละค่ะมาถึงรีวิวที่3นะคะคำสั่งบอกว่า choose the best answer ให้เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะคะเปิดหนังสือไปหน้า54ต่อเลยนะคะข้อ21ค่ะเราจะเลือกตัวกริยาตัวไหนให้ดูแบบนี้นะคะให้เด็กๆดูที่คำว่า happy happy แปลว่ามีความสุขเป็น adjective ใช่ไหมคะในเมื่อ happy เป็น adjective เนี่ยเราจะใช้คู่กับ did หรือ didn't ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ค่ะ verb ที่เป็น do does did จะใช้กับกริยาตามหลังใช่ไหมคะแต่ adjective จะใช้คู่กับ verb to be เพราะฉะนั้นดูเลยค่ะ verb to be มี2ช้อยคือ a กับ d เราจะเลือกช้อยไหนคำตอบคือ verb เพราะอะไรเพราะ day ไงคะ day เป็นประธานพหูพจน์ผ่านนะคะข้อนี้ต่อไปข้อ22นะคะให้สังเกตดีๆนะคะประโยคให้มาว่า whatYou have for lunch yesterday. เมื่อวานตอนกลางวันคุณรับประทานอะไรเราก็มาดูที่คำว่าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คือคำว่า yesterday เป็นอดีตเราจะเลือกอะไรได้บ้างเราก็มาดูที่ช้อยก่อนนะคะสิ่งที่จะเป็นไปได้ในอดีตนะคะ was, were, did แต่ดูไม่ได้เพราะฉันดูตัดทิ้งถูกไหมคะก็จะเหลือ3ช้อยละทำยังไงต่อก็มาดูที่คำว่า haveHave เป็นกริยาเพราะฉะนั้นเลือกได้หรือยังคำตอบคือ did นั่นเองนะคะ What did you have for lunch yesterday? คำตอบบอกว่า I ate noodles ฉันกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนี้นะคะพอได้ไหมคะ2ข้อไม่ยากเดี๋ยวเราไปทำต่อเรื่อยๆนะคะมาต่อข้อ23กันค่ะข้อนี้เป็น question ประโยคคำถามนะคะเขาให้ประธานมาแล้วคือคำว่า Mike ให้กริยา visit มาแล้วด้วยอะไรหายไปคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนค่ะ
คีย์เวิร์ดของข้อนี้ที่สำคัญคือคำว่า last night เมื่อคืนนี้บอกความเป็นอดีตมีอยู่ข้อเดียวนะคะเด็กๆที่บอกความเป็นอดีตถ้าเด็กๆ เจอข้อสอบแบบนี้นะคะตัดสินใจเลือกไม่ยากเลยเห็นไหมหนูดูตั้งแต่ข้อ A does ข้อ B are ข้อ D do เป็น present หมดเลยมีข้อเดียวเท่านั้นที่เป็นอดีตเพราะฉะนั้นคำตอบคือ did นะคะ24ค่ะyesterday ดูคีย์เวิร์ดตัวนี้นะคะเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเราน่าจะเล็งคำตอบไว้แล้วถูกไหมคะเราจะต้องเลือกกริยาที่เป็นอดีตเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ B นะคะ yesterday I went to the mall after school the mall ก็คือช้อปปิ้งมอลล์ที่เราไปซื้อของไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะต่อไปข้อ25ให้เราเติม2ที่ใช่ไหมคะข้อนี้เป็น question อีกแล้วเรามาดูว่าเราจะเติมยังไง choice Aไม่เลือกเพราะอะไรช้อยบีเลือกหรือไม่เลือกดีนะช้อยซีช้อยดีก่อนอื่นเหมือนเดิมหาคีย์เวิร์ดของข้อนี้ก่อนเรามาดูที่คำว่า last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นอดีตหาสิคะเป็นอดีต A กับ B คือสิ่งที่เราเล็งไว้ถูกไหมคะเพราะว่า did เป็น past ส่วนดูข้อ C และข้อ D ไม่ต้องไปสนใจเขาแล้วทีนี้ตัดสินใจระหว่าง bought กับ buy คำตอบต้องเป็น buy นะคะเพราะว่ากริยาที่อยู่หลัง did จะไม่เปลี่ยนรูปเป็น verb base จำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบง่ายๆเลยค่ะ Did you buy your new shirt last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณซื้อเสื้อเชิ้ตตัวใหม่ใช่ไหมพอได้ไหมคะไปต่อข้อที่เหลือกันเลยค่ะข้อ26นะคะประธานให้คำว่า my brother blank ตัวกริยายังไม่ได้เติมนะคะ a bear an hour agoตัวคีย์เวิร์ดคือ ago ที่แล้วแสดงความเป็นอดีตใช่ไหมคะเรามาดูช้อย A B C D ตัวไหนที่บอกความเป็นอดีตบ้างมีช้อยเดียวนะคะนั่นก็คือข้อ C ค่ะคำตอบคือคำว่า saw ส่วนข้อ B เนี่ยมันเป็น past participle เป็นกริยาช่องที่3นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกตัวกริยาให้ถูกต้องนะคะ A กับ D ไม่ได้เพราะเป็น presentไปต่อข้อ27ค่ะ We เป็นประธาน blank English last week คีย์เวิร์ดอยู่ที่ last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกความเป็นอดีตเราก็มาหาตัวที่เป็นรูปกริยาช่วงที่2อันนี้ก็ง่ายค่ะคำตอบคือ study เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed 28ค่ะ Catherine and my friends แล้วก็ blank the hotel 2 days ago คีย์เวิร์ดก็อยู่ที่ago อีกแล้วนะคะนั่นคือแปลว่าที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในอดีตเราก็จะเลือกอะไรเหมือนเดิมค่ะตัดช้อยที่ไม่เอาก่อน A ไม่เอา don't leave ไม่เอาเพราะ don't เป็น present B ก็ไม่เอาค่ะ does leave ก็ไม่เอาเหลือ C กับ D คำตอบที่น่าจะเลือกคือข้อ D นะคะ didn't leave Catherine กับเพื่อนๆไม่ได้ออกจากโรงแรมเมื่อ2วันที่แล้วลองไปทำกันต่อนะคะค่อยๆดูนะคะคุณครูว่าไม่ได้ยากเลยนะคะสำหรับข้อที่29ข้อนี้นะคะเด็กๆดูประธานนะคะคือลิซ่าให้เว้นมา2ที่ด้วยกันนะคะคือเว้นตรง verb และเว้นไว้ตัวหลังสุดตัวหลังสุดเนี่ยจะเป็นตัว adverb ที่บอกความเป็นอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเราดูความสอดคล้องไปเลยแล้วกันนะคะของ choice ที่ให้มาข้อ A do last nightไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าดูเป็น present จะใช้กับ last night ไม่เอาตัดทิ้ง B did last night อันนี้เข้าท่าน่าจะเล็งไว้นะคะ C is doing กำลังทำใช้ได้ไหมไม่ได้อันนี้เป็น present continuous ตัดทิ้งอีกเช่นกัน A ตัดทิ้ง C ตัดทิ้ง D did every day มันก็ดูขัดๆเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบที่น่าจะเลือกคือข้อB นะคะ Lisa did her homework at her aunt's house last night. Lisa ไปทำการบ้านที่บ้านป้าของเธอเมื่อคืนนี้นะคะข้อ30ค่ะ Columbus America more than 400 years ago คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่า ago ที่แปลว่าที่แล้วนะคะบอกความเป็นอดีตเราก็มาดูค่ะเราจะเอาคำว่า discover ตัวไหนซึ่งคำว่า discover แปลว่าค้นพบโคลัมบัสเนี่ยคนพบทวีปอเมริกาใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูว่าตัวไหนเป็นอดีตหาเร็วง่ายมากคำตอบค่ะเฉลยนะคะอยู่ที่ข้อ B ค่ะ discovered เติม ed นั่นเองนะคะข้อ31ค่ะประธานให้มาแล้วก็คือคำว่า he นะคะ blank to Sukhothai with his old friends last month คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่า last month เมื่อเดือนที่แล้วเป็นอดีต
ข้อนี้คุณครูว่าไม่ยากนะคะเราก็ไล่ไปตั้งแต่ข้อ A B C D ช้อยที่ไม่เอาก่อนข้อ B เนี่ยไม่เอาแน่ๆแหละคำข้อ C ก็ไม่เอานะคะ go ส่วนก่อนนู้นเขาเป็น verb ช่องที่3ไปแล้วนะคะคำตอบค่ะคำตอบค่ะ came he came to Sukhothai with his old friends last month นะคะข้อนี้ก็ไม่ยากค่อยๆ คิดนะคะไปต่อกันค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะข้อต่อไปกันเลยค่ะมาต่อข้อ32นะคะประทานให้ Tom blank ตัวกริยานะคะ in the army อันนี้นะคะ in the army คือในกองทัพ from 1950 to 1955 คีย์เวิร์ดของความเป็นอดีตอยู่ที่ปีค.ศ.ถูกไหมคะเราจะมาดูอันไหนต่อดูตรงนี้ค่ะ in the army ในกองทัพ in เป็น preposition เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเด็กๆเราจะใช้กับ verb to be ค่ะคุณครูบอกเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็น verb to be ที่อยู่ข้างหน้า in verb to be ตัวไหนล่ะคะ A บอกว่า is ไม่ได้ค่ะ B ก็ให้คำว่า be มาก็ไม่ได้เช่นกัน C คือคำว่า used ที่แปลว่าใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะความหมายมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลือช้อยเดียวค่ะคำตอบคือข้อดีนะคะ was Tom was in the army ก็คือ Tom เนี่ยเข้าไปอยู่ในกองทัพจากปี1950จนถึง1955นั่นเองนะคะข้อ33ค่ะคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่า last juneเดือนมิถุนายนที่แล้วนู่นเลยนะคะกริยาที่เป็นอดีตคำตอบเลือกได้หรือยังคะคำว่า met เปลี่ยนรูปมาจาก meet นั่นเองค่ะ I met Radha ฉันไปพบกับ Radha เมื่อมิถุนายนปีที่แล้วนะคะ34ค่ะ Did he walk to school yesterday คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าเมื่อวานนี้เห็นไหมคะและที่สำคัญเนี่ยข้อนี้เป็นการถามแบบ yes no question เราจะปัดช้อยอันไหนออกดีคะก็ดูประธานถูกไหมเขาถาม did he walk ประธานคือ he จะตอบ she ไม่ได้เพราะฉะนั้น A ไม่เอา B ไม่เอาเหลือ C กับ D ดูข้อ C สิคะข้อ C ไม่น่าจะเลือกเพราะอะไรเพราะ does เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัด C อีกหนึ่งช้อยเหลือข้อ D ข้อเดียวนะคะก็จะกลายเป็น no he didn't ไปทำกันต่อนะคะค่อยๆคิดตามคุณครูนะคะข้อ35อันนี้ก็ไม่ยากนะคะเขาให้เป็นปฏิเสธก็คือ not ให้มาแล้วเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะเวลาเราทำเป็นปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้อะไรคะใช้ did ข้อนี้ทำไมใช้ did ก็อยู่ที่คำว่า last weekend เมื่อวันหยุดที่แล้วเห็นไหมคะบอกความเป็นอดีตพอเราใช้ did เสร็จแล้วเนี่ยกริยาที่อยู่หลัง did เราต้องเปลี่ยนรูปไหมเราต้องเติม ed ไหมไม่ต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช้อยที่เราควรเลือกคือข้อ c นะคะเมื่อเติมลงไปในประโยคก็จะกลายเป็นShe did not play tennis last weekend นะคะ36ค่ะคีย์เวิร์ดอยู่ที่ last night เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เป็นอดีตช้อยที่ไม่เอาก่อนช้อยแรกเลย are ไม่เอานะคะข้อ A ที่ให้มาคำว่า are ไม่เอาเหลือ did เหลือ was เหลือ were มาดูตรงไหนมาดูที่ at the partyat the party คือที่งานเลี้ยงเพราะฉะนั้นที่งานเลี้ยงที่งานเลี้ยงat เป็น preposition ใช้กับอะไรคะใช้กับ verb to be สิคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูประธานอีกแล้ว June and Lisa ประธานพหูพจน์ก็ต้องใช้กับ were เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อดีค่ะ Were June and Lisa at the party last night สองคนนี้อยู่ที่งานเลี้ยงหรือเปล่าและข้อสุดท้ายนะคะข้อ37 Sorry I call you last night อดีตอีกแล้วนะคะ last nightเอาข้อไหนล่ะคะ call เป็นกริยาคำตอบก็ต้องเป็น didn't นะคะ I didn't call นะคะสำหรับข้อ37ข้อนี้เลือกข้อดีนะคะ A ไม่ได้เพราะเป็น verb to be B ยิ่งไม่ได้เลย present นะคะข้อ C ก็ไม่ได้เพราะเป็น present นะคะเหลืออีกนิดนึงจะหมดแล้วค่ะมาต่อกันที่ข้อ38นะคะประธานของประโยคคือ Joe blank dinner with his girlfriend last Sundayดูที่คำว่า last Sunday เหมือนเดิมค่ะตัวนี้บอกความเป็นอดีตนะคะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเราจะได้ตัดสินใจเลือกช้อยง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะในเมื่อเราดูที่ last Sunday เพราะฉะนั้นคำตอบมีข้อเดียวเห็นไหมคะคือ had ซึ่งเป็นกริยาช่องที่2นั่นเองที่เหลือเป็นกริยาช่องที่1หมดเลยหรือที่เราใช้เป็น present หมดเลยไม่ได้นะคะข้อ39ค่ะ Did he borrow the green car from you เป็นการถามแบบ yes no questionข้อนี้ก็ง่ายก็ดูประธานเขาถาม he ใช่ไหมคะช้อยที่เราควรจะตัดทิ้งก็คือข้อ d ข้อ d ไม่เลือกนะคะก็จะเหลือข้อ a yes he does
ข้อ B yes he did ข้อ C yes he was คำตอบถูกต้องค่ะ yes he did ถาม did ตอบ did และข้อ40ข้อสุดท้ายค่ะ my sister ให้มาเป็นประธานของประโยคนะคะ blank late this morning this morning เมื่อเช้านี้เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตเช่นกันเลือกเลยค่ะคำตอบดีมากค่ะ get เปลี่ยนเป็น got เพราะฉะนั้น my sister got up late this morning นะคะ choice A ไม่ได้นะคะ A กับ B เป็น present ส่วน gotten หรือถ้าเด็กๆยังจำได้เขาเรียกว่ากริยาช่องที่3นั่นเองนะคะที่เหลือลองนับคะแนนดูว่าทำถูกกี่ข้อนะคะลองทบทวนบ่อยๆคุณครูมีเกมให้เล่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะคราวนี้เรามาเล่นเกมกันนะคะเกมนี้นะคะบอกไว้ว่า use the letters to make past tense verbs ให้เรานำตัวอักษรที่ให้มานำไปสร้างเป็นคำกริยาที่อยู่ในรูปของ past tense ก็คือกริยาช่องที่2นั่นเองนะคะสมมุตินะคะคุณครูเลือกตัวนี้ค่ะเลือกตัว A ถัดไปคุณครูเลือกตัว T และเลือกตัว E ก็จะได้คำว่า ate ที่แปลว่ากินตัวต่อมาเลยค่ะสมมุติคุณครูเลือกตัว C ตัว U ตามด้วยตัว T ก็ได้คำว่า cut ที่แปลว่าตัดต่อมาคุณครูเลือกตัว S A N G ได้คำว่าอะไรคะแซงที่มาจากคำว่าสิ่งร้องเพลงถัดไปค่ะคุณครูเลือกตัว H I D มาจากคำว่า hide นึกออกไหมคะมันคือ hid ที่แปลว่าซ่อนนะคะ H I D ต่อมาคุณครูเลือกตัว H U R และ T ได้คำว่า hurt บาดเจ็บจำได้ไหมคะ hurt และต่อไปนะคะคุณครูจะเลือกตัวไหนดูต่อนะคะR คุณครูเลือกตัว R ตามด้วยตัว A และตามด้วยตัว N R A N ran มาจาก run ที่แปลว่าวิ่งต่อเลยค่ะ D U อยู่ด้านล่างนะคะ U G duck มาจากอะไรคะ D U G duck ที่ไม่ใช่ดักเป็ดนะคะ D U G duck ตัวนี้มาจาก dig D I G dig ที่แปลว่าขุดนะคะ8ค่ะ SA, I, และตัว D, S, A, I, D ก็คือคำว่า say ที่มาจาก say ที่แปลว่าพูด T, R, I, E, D ได้คำว่าอะไรคะ tried ที่มาจาก T, R, Y, try ที่แปลว่าพยายามหรือทดลองนะคะและตัวสุดท้ายค่ะคุณครูเลือกตัว R, E,A และตัว D ได้คำว่า read ที่มาจาก read ที่แปลว่าอ่านนะคะเด็กๆลองหาดูนะคุณครูว่าเด็กๆอาจจะรวมเอามารวมกันได้มากกว่าของคุณครูอีกนะคะแล้วก็ลองหากันไปนะคะทบทวนกันไปบ่อยๆเอาละค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ See you again bye